This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีคุณจิตรินแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้หลายที่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะสามารถใช้คำว่าทั่วโลกได้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ฟังจากหลายประเทศนะคะใช่ครับพี่โอ้เรื่องนี้ดีเลยครับพี่เมื่อวานครับพอดีว่าตอนผมเปิดเช็คอีเมลครับพี่มีอีเมลจากคุณผู้ฟังมาด้วยครับพี่แต่ไม่ใช่ชาวไทยครับพี่อ้าวเป็นผู้ฟังชาวเช็คครับเป็นผู้ฟังชาวเช็คครับผมเป็นคนเช็คตอนแรกผมอ่านเช็คอะไรเช็คโกสโลวาเกียเหรอเช็คประเทศเช็คนี่แหละครับสาธารณรัฐเช็คผมก็เอ๊ะผมเป็นคนเช็คก็เช็คอะไรตอนแรกผมแบบอ่ะเช็คข้อมูลหรืออะไรหรือเปล่ามีอะไรผิดหรือเปล่าผมก็ตกใจตลกนะคุณจิตรินครับผมก็อ่านไปเรื่อยๆผมเป็นชาวเช็คครับจดหมายเขาว่าอย่างนี้ครับพี่น่าจะชื่อว่าคุณมิเชลครับผู้หญิงเออผู้ชายผู้ชายผู้ชายไมเคิลเปล่าแบบมาตัว A แล้วก็ตัว L ครับพี่แบบมิเชลนะครับอ่าฮะ MICHAL เลยครับพี่น่าจะไมเคิลเนาะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับเขาว่าสวัสดีครับคุณจิตรินคุณรัศมีผมเป็นคนเช็คเขียนอย่างนี้เลยนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับพี่ผมเป็นคนเช็คที่เรียนภาษาไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเช็ค อยากให้ทั้งสองคนรู้ว่ามีฝรั่งที่ชอบฟังรายการนี้เหมือนกันนะครับโอ้น่ารักอะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็ตอนท้ายก็เป็นน่าจะเป็นกู๊ดลักของฝรั่งนะครับพี่บักเขียนว่าขอให้โชคดีแล้วก็ลงชื่อครับสวัสดีนะคะคุณไมเคิลคะคุณไมเคิลใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยเขียนชื่อภาษาไทยมาให้เราอ่านด้วยนะคะคแต่ดิฉันเดา ว่าน่าจะเป็นไมเคิลเพราะมิเชลเป็นชื่อผู้หญิงครับก็คุณไมเคิลฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะให้เราอ่านเรื่องไหนนะคะคุณไมเคิลก็ลองเสนอมาได้ค่ะครับผมวันนี้ทักทายกันตั้งแต่หัววันเลยนะคะด้วยความตื่นเต้นที่ว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยฟังรายการของเราแล้วก็ฟีดแบ็กมาด้วยนะคะความตื่นเต้นที่งงตอนแรกครับ เพราะว่าคุณไมเคิลหรือคุณมิเชลนะครับเขาเขียนว่าผมเป็นคนเช็คที่เรียนภาษาไทยผมก็อะไรเช็คที่เรียนภาษาไทย อ๋อชาวเช็คนี่เองเกิดความสับสนในชีวิตของผู้จัดนะคะครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เขียนเข้ามาค่ะกลับมาที่เรื่องของเราวันนี้นะคะครับผมวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแรงใช้คำว่าค่อนข้างแรงก่อนเพราะว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องที่แรงกว่าแรงในเชิงไหนครับพี่แรงในเชิงของการนำเสนอแรงในเชิงของเนื้อหาของเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นความกระแทกกระทันความกระแทกกระทันความแรงของอารมณ์ของเหตุการณ์นะคะวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่4กับการนำเสนอเรื่องสั้นของออุดากรจากหนังสือตึกกรอสซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้นเล่มเล็กๆมีทั้งหมด7เรื่องแต่จริงๆเรื่องของออุดากรมีมากกว่านี้ครับอันนี้ถือว่าคัดมาเฉพาะเรื่องที่เข้มๆนะคะฟังไปแล้ว2เรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องที่3ค่ะสยุมพรเหนือหลุมฝังศพฟังชื่อก็คงจะรู้นะคะว่ามันคงไม่ได้แบบว่ามาแบบมุ้งมิ้งอ่ะไม่ใช่คงต้องมีความสูญเสียแน่นอนอ๋อแน่นอนเลยนะคะมี2คำค่ะสยุมพรสยุมพรแปลว่าการแต่งงานอ๋อนี่ผมนึกว่าชื่อคนสยุมพรคุณจิตรินครับคุณมุกอีกแล้วไม่ได้มุกครับพี่มันเป็นความไม่รู้จริงๆครับการแต่งงานเหนือหลุมฝังศพอันนี้ไม่ต้องแปลแน่นอนหลุมฝังศพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์กับสถานที่ที่มันไม่น่าจะไปด้วยกันการแต่งงานควรจะอยู่ในโรงแรมควรจะอยู่ในโบสถ์แต่ไม่ใช่อยู่ที่หลุมฝังศพเรื่องนี้น่าจะออกแนวโศกนาฏกรรมหรือไม่อย่างไรอยากให้คุณได้ฟังค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะจะมีความแรงมากขึ้นต้องบอกว่าเรื่องราวของออุดากรน่าจะถูกใจสายดาร์กแต่เราต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องสั้นชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะครับไม่เหมาะสำหรับเด็ก
หรือว่าเยาวชนนะคะคือคงต้องโตนิดนึงใช่แล้วอาจจะโตนิดนึงอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะรุนแรงเกินไปค่ะก็ถ้าเป็นเยาวชนเราแนะนำให้ไปฟังพวกถ้าเป็นเด็กนะคะนิทานกริมนิทานแอนเดอร์เซนนะคะอันนั้นแม้ว่าจะมีความแรงแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในรูปของนิทานแล้วเราก็ได้ขัดเกลาบางส่วนออกไปที่มันไม่ใช่แก่นของเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องสั้นของออุดากรเนี่ยความแรงเป็นแก่นสำคัญของเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดมาให้แบบเต็มๆค่ะก็เป็นอาหารรสจัดรสแรงนะไม่เหมาะสำหรับเด็กค่ะเอาละไปฟังเรื่องนี้กันเลยค่ะสยุมพรเหนือหลุมฝังศพครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดถึงสโรชินเด็กสาวที่ยิ้มผุดผาดเหมือนกับกลีบบัวหลวงและสถาพรข้าพเจ้าอดคิดอย่างปวดร้าวไม่ได้ถึงห้องสมุดบนตึกขาวซึ่งเป็นที่สิงสถิตของโจเซฟเพียสลีย์คาวเวนดิชฮัมฟรีย์เดวีและฟาราเดย์ถึงเลคเชอร์ของด็อกเตอร์แทบถึงกฎของเกียร์ฮอฟในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและถึงอะนิลีนกับการสังเคราะห์ที่มีชื่อเสียงของเซอร์วิลเลียมเพอร์กินจากบุคคลเหล่านั้นและการปฏิบัติต่างๆที่ข้าพเจ้าได้พบทำให้ข้าพเจ้าดื่มด่ำไปว่าโลกเหล่านี้เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ซื่อสัตย์สิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเมื่อดำเนินไปตามกฎที่วางไว้มันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นด้วยแน่นอนและซื่อตรงเสมอข้าพเจ้าฝันถึงชีวิตคนคิดว่ามันก็คงพิไลเช่นเดียวกับคำสอนของท่านเหล่านั้นแต่นิยายรักที่น่าสงสารของสโรชินกับสิ่งซ้ำซากที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตชั่วระยะ5ปีที่ข้าพเจ้าก้าวออกไปไกลจากกลิ่นน้ำยาในห้องทดลองและกลุ่มควันสีน้ำตาลแกมแดงจากปฏิกิริยาของโบรมีนในกรอบแก้วบอกกับข้าพเจ้าว่าความฝันอันเจิดจรัสของตัวเองนั้นผิดไปไกลเพียงไรอัธพรรู้สึกสะเทือนใจมากทุกครั้งเมื่อคิดถึงสโรชินเขาจำได้ว่าเขารู้จักเธอเป็นครั้งแรกในงานน้องใหม่หรือว่างานเฟรชชี่เมื่อ5ปีที่แล้วมาของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในขณะที่อัธพรกำลังเรียนปี4และกำลังคอยปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้วยใจเต้นเต็มที่วันนั้นเป็นวันที่สโมสรเต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตยิ่งกว่าวันใดๆเฟรชชี่หน้าใหม่ๆกำลังทยอยกันเข้ามาขณะที่นิสิตเก่าของคณะนั้นกำลังเอะอะกันอยู่ทางหนึ่งในฐานะประธานแผนกถ่ายภาพอัธพรได้มีโอกาสไปพูดคุยกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้และใช้กล้องให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองทุกๆโอกาสนี่อัตพรแกได้รูปเยาวเรศผู้โสภิตตามที่ร่ำร้องมันแห่คราวนี้ไอ้เจ้าเวกคงจะพอใจพี่ลึกถ้าได้รูปนี้ไปลงเกริกสกิดอัตพรแล้วก็กระซิบเจ้าเวกที่พูดถึงคือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยนี่ดูสิโต๊ะริมสุดติดบันไดทางลงของสโมสรนั่นนะขณะที่ชายหนุ่มมองตามสายตาของเพื่อนเขาก็เกือบตะลึงเมื่อได้เห็นภาพเด็กสาว
ที่ยืนชิดประตูอยู่อย่างประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นคัทริยาช่อหนึ่งซึ่งติดอยู่ใต้ไหล่ขับสีขาวบริสุทธิ์ของกระโปรงชุดนั้นให้ผุดผาดขึ้นราวกับชายอาภรณ์ของอุษาเทวีผู้เบิกทวารบทเบื้องบูรพาริมฝีปากของเธอบางและขณะยิ้มอัฐพรนึกถึงกรีบบัวหลวงซึ่งแย้มรับแสงอ่อนของดวงอาทิตย์เมื่อเช้าตรู่นั้นว่าไงล่ะฮะเกริกกระตุกแขนอัฐพรเกริกแกตาแหลมมากชายหนุ่มตอบกลับไปเบาๆและขณะเดียวกันเขาก็เล็งกล้องดวงตาซึ่งดำสนิทราวกับสีของกลางคืนคู่นั้นเบิกขึ้นนิดหนึ่งเมื่อรู้สึกตัวว่าตากล้องกำลังหมายตัวเป็นเป้าเธอยิ้มอย่างกระดากมือมีเสียงกริ๊กดังขึ้นจากกล้องของอัฐพรข้าพเจ้ารู้จักชื่อเด็กสาวผู้นี้เมื่อการแนะนำตัวได้ผ่านไปข้าพเจ้าจำได้เสียงปรบมือภายหลังการแนะนำตัวเองสโรชินสัตยารักษ์เป็นการปรบมือที่ดังก้องและยืดยาวที่สุดในงานนั้นและข้าพเจ้าจำได้อย่างชัดเจนเหลือเกินถึงยิ้มอย่างแสนหวานจากใบหน้าอันแดงก่ำของสโรชินขณะที่เธอสุดตัวจะลงนั่งและสบสายตาที่บอกความชื่นใจแทนอย่างเต็มที่จากเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเธอสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความพิสมัยและกึ่งฝันมันทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเอนดิเมียนเด็กเลี้ยงแกะรูปงามซึ่งเป็นยอดเสน่หาของเทวีไดอาน่าเทพธิดาผู้ประทับรถทองเทียมม้าสีขาวในนิยายปรัมปราของกรีกและโรมันผู้ได้รับจุมพิษจากเทพีผู้สวยสดด้วยอาการคลับคล้ายคลับคลามเหมือนฝันนั้นเมื่อการรับประทานเลี้ยงผ่านไปวันนั้นอัฐพรยุ่งอยู่กับเวทีละครและฉากจนกระทั่งเกือบ 19 นาฬิกางานจึงได้สิ้นสุดลงอัฐพรมายืนอยู่ตรงบันไดตึกจักรพงษ์อย่างอ่อนใจทั้งเฟรชชี่และนิสิตเก่ากำลังทยอยกลับบนถนนสายหน้าตึกจักรพงษ์เต็มไปด้วยสีและเสียงก้ามปูซึ่งยืนกิ่งระเกะระกะอยู่ข้างถนนสะบัดใบร่วงหล่นลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนขณะที่บัวฝรั่งก็บานสะพรั่งอยู่เหนือน้ำในคูซึ่งราบเรียบราวกระจกจนกระทั่งคนสุดท้ายเกือบจะลงจากสโมสรแล้วอัฐพรจึงได้เห็นสโรชินเด็กสาวที่มีชื่อแล้วก็ยิ้มเช่นเดียวกับบัวหลวงเลี้ยวมาจากมุมตึกด้านหนึ่งบัวขาวในคูดูคล้ำไปชั่วขณะยามเมื่อเจ้าของร่างในอาภรณ์สีผ่องนั้นกลายผ่านมาใบไม้สีเหลืองแก่ปลิวอยู่ในอากาศและระร่างของเธอไปเหมือนผีเสื้อทองที่โบกโบยอยู่เหนือกระโปรงสีขาวของมะลิวันสโรชินเคียงข้างมากับเด็กหนุ่มคนเดิมซึ่งมีใบหน้าคมสันสีเข้มและเก๋เหมือนแอนดิเมียนในฝันของอัฐพรเมื่อครู่สโรชินเหลียวไม่เห็นอัฐพรโดยไม่ได้ตั้งใจเธอยิ้มดูเหมือนยิ้มให้กับกล้องที่เขาสะพายอยู่และก็หันไปพูดกระซิบกับผู้ที่ร่วมทางมาด้วยอัฐพรเห็นเด็กหนุ่มผู้นั้นหรี่ตาให้สโรชินอย่างล้อเลียนและชั่วขณะต่อมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็หันมายิ้มกับเขาอย่างเปิดเผยชายหนุ่มก็เลยโบกมือให้สวัสดีเด็กใหม่เด็กหนุ่มผู้นั้น
คำนับอย่างสุภาพยิ้มและกล่าวคำสวัสดีตอบส่วนสโรชินก็มองดูอาการเหล่านั้นด้วยแววตาที่น่ารักยิ้มอย่างอ่อนหวานกราดไปทั่วใบหน้าอันผุดผาดอีกครั้งหนึ่งขณะที่หันมามองอัฐพรและก่อนหน้าที่จะเดินไกลออกไปจากที่นั้นฟ้าเกือบจะค่ำแล้วมหาวิทยาลัยกำลังถูกปกคลุมไปด้วยความขมุกขมัวแสงเลื่อมพรายระยิบระยับซึ่งเคยปรากฏอยู่บนหลังคาหอประชุมขณะที่เปลวแดดไหวระริกอยู่ถูกกลืนหายไปพร้อมๆกับรังสีลำสุดท้ายของอาทิตย์อัสดงอัฐพรเดินอย่างสบายเพื่อกลับหอพักเสียงเป่าของลมกลางฤดูร้อนทำให้เกิดอารมณ์ฝันเขาคิดถึงเทวินเทวินเป็นคนรักของอัฐพรซึ่งเรียนบัญชีอยู่ที่ธรรมศาสตร์ในขณะนั้นและเขาคิดถึงความน่ารักของเด็กสองคนที่ผ่านไปเมื่อครู่เขาอาจจะรักกันอัฐพรคิดเช่นนี้และหากเป็นจริงเขาก็รู้สึกว่าเขาได้พบกับคู่รักที่มีความเหมาะสมกันอย่างที่สุดอีกคู่หนึ่งอัฐพรเป็นคนที่แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆอีกหลายคนตรงที่ว่าถ้าเขาได้ชอบใครเขาก็มักจะทุ่มเทความใส่ใจและความปรารถนาที่จะเห็นคนผู้นั้นมีความสุขไปตลอดกาลและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่แปลกใจตัวเองจนนิดเดียวที่รู้สึกว่าเขากำลังภาวนาขอให้เด็กสองคนนั่นรักกันจริงๆเขาภาวนาในขณะที่ก้าวไปบนถนนคอนกรีตภายในรั้วสีชมพูใต้เงาครึ้มของต้นก้ามปูเด็กสองคนนี้ถูกชะตาเอาจริงๆจังๆข้าพเจ้าได้พบกับเขาอีกหลายครั้งข้าพเจ้าหมายถึงสโรชินและเด็กหนุ่มผู้นั้นสถาพรเวชคุปบางทีบนสโมสรบนห้องสมุดที่ตึกอักษรศาสตร์ที่สนามรักบี้และบ่อยครั้งที่ตึกเคมีทุกครั้งนั้นข้าพเจ้ามักจะพบเขาทั้งคู่เสมอข้าพเจ้าแอบพบแววตาที่สถาพรมองสโรชินมันเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความบูชาและดูดดื่มเสียจริงจังและข้าพเจ้าเชื่อความสังเกตของตัวเองว่าไม่ผิดที่คิดว่าได้พบการมองที่มีความหมายไม่น้อยกว่านั้นของสโรชินเด็กสองคนนี้รักกันอย่างที่ข้าพเจ้าเข้าใจเมื่อเกริกข่าวข่าวนี้มาบอกข้าพเจ้าถึงกับยิ้มออกมาด้วยความพอใจสโรชินหวานเท่าเทวินส่วนสถาพรเขาเป็นเด็กคมคายที่มีหลายคนชมว่าเป็นคนเปิดเผยและใจกว้างเรียนหนังสือเก่งและเป็นนักกีฬาและดังนี้ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าภายหลังการบอกเล่าของเกริกข้าพเจ้าดีใจให้กับความสมหวังของตัวเองแค่ไหนอัฐพรได้รู้จักกับหนูสาวสองคนในระยะต่อมาแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่นานนักแต่ทั้งสโรชินและก็สถาพรก็ให้ความสนิทสนมกับเขามากเหลือเกินจนเกือบจะเรียกว่าน่าอัศจรรย์จนเขารู้สึกประหลาดใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มเข้าใจรางๆถึงประโยคที่ว่าสุดแต่ว่าจิตพิศวาสก็นับว่าวงญาติกันได้ซึ่งเป็นประโยคในพระราชนิพนธ์อีเหนาของรัชกาลที่สองอัฐพรเข้าใจความหมายแล้วว่าหมายความถึงอะไรและโดยเฉพาะสถาพร
ไม่มีอะไรเลยที่จะเรียกได้ว่าเป็นความลับและอยู่นอกเหนือไปจากความรู้เห็นของอัฐพรจนนิดเดียวสถาพรเป็นคนพูดเพราะแล้วก็มีอารมณ์ฝันซึ่งทำให้อัฐพรคิดอยู่บ่อยๆว่าเขาน่าจะเรียนอักษรศาสตร์มากกว่าจะเรียนสัตวแพทย์อย่างเช่นที่เป็นอยู่และเมื่อสถาพรคุยกับอัฐพรเขาก็ชอบเล่าถึงสโรชินเล่าถึงวันแรกที่ได้รู้จักแล้วก็รักกับเธอเล่าถึงประโยคเพราะๆและคมคายที่ได้ฟังจากคนรักผู้มีประกายตาหวานเหมือนดาวรุ่งเหนือฟ้ามืดกลางฤดูร้อนเล่าถึงดอกประดู่เหลืองอารามที่ปลิวอยู่รอบตัวเหมือนสีทองขณะที่ไปประจบดูหนังสือกับสโรชินที่ใต้ต้นของมันทายบ้านสถาพรไม่มีท่าทีจะเหนื่อยหน่ายต่อการเล่าเรื่องยืดยาวนั้นซ้ำซากแต่อย่างไรขณะที่อัฐพรเองก็ชอบฟังชอบเห็นความสุขของสถาพรขณะเล่าอัฐพรรู้ดีว่าคนที่มีความรักนั้นมักจะทำอะไรได้โดยไม่เบื่อหน่ายโดยเฉพาะการพูดถึงคนรักของตนเขายังจำใบหน้าที่แดงก่ำและตื่นเต้นของสถาพรได้จนบัดนี้ขณะที่สถาพรเล่าว่าสโรชินและเขาได้สัญญาว่าจะแต่งงานกันภายหลัง1ปีที่สถาพรได้รับปริญญาไม่นานไปกว่านั้นข้าพเจ้าเคยฝันไปกับคำเล่าที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยของสถาพรจินตนาการของข้าพเจ้าบรรเจิดไปด้วยกลิ่นอายหวานชื่นจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าความรักความสุขและความสมหวังข้าพเจ้าฝันถึงดินแดนหนึ่งซึ่งดาดไปด้วยมัทุรสจากยาน้ำผึ้งและกุกกองไปด้วยแสงจันทร์ที่มีสโรชินและสถาพรสถิตอยู่เหนือข้าพเจ้าคิดถึงเทวินและความสุขจากสิ่งเดียวกันนี้แต่อนิจจาในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้ทราบว่าการเวลาสามารถจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และพิมานมาศในความหวังของมนุษย์ไปได้มากเพียงใดภาคเรียนที่1และ2ผ่านไปอย่างรวดเร็วภาคเรียนที่3ซึ่งบรรยากาศเครียดไปด้วยกลิ่นสอบได้ย่างมาถึงความเยือกเย็นของอากาศปลายฤดูหนาวและกลุ่มหมอกบางๆซึ่งล่องลอยอยู่กลางสนามในยามเช้าตรู่เพื่อที่จะละลายไปเมื่อแสงแดดกล้าค่อยๆ คลายตัวไปสู่ความแห้งผากแห่งต้นฤดูร้อนกามปูที่เคยมีสีเขียวขจีเปลี่ยนไปเป็นเหลืองและแห้งกรอบมันร่วงหล่นลงมาสุมอยู่ที่โคนต้นเหมือนทุกครั้งที่เดือนมีนาคมได้ย่างมาถึงบริเวณมหาวิทยาลัยค่อนข้างเงียบเชียบฝักกามปูล่นเกลื่อนกราดถนนนิสิตทุกคนทราบดีว่านั่นคือสัญลักษณ์ของเวลาที่การสอบปลายปีจะเริ่มต้นขึ้นข้าพเจ้าไม่ได้พบสโรชินหรือสถาพรบ่อยครั้งนักในระยะนี้ข้าพเจ้ากำลังมุ่งจัดและเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อรับปริญญาอย่างเต็มที่และดังนั้นกว่าข้าพเจ้าจะได้พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นภายหลังที่การสอบผ่านไปแล้วและวันประสาทปริญญาได้มาถึงคุณกำลังฟังเรื่องสั้นของออุดากรสยุมพรเหนือหลุมฝังศพกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้ากับตอนจบของเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วสโรชินสถาพร
จะได้แต่งงานกันหรือไม่อย่างไร This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกับเรื่องสั้นสยุมพรเหนือหลุมฝังศพจากปลายปากกาของออุดากรนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กค่ะฟังดูเรื่องราวก็ไปเรื่อยๆใช่คือตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววโศกนาฏกรรมอะไรพี่ก็เหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องครับเหมือนกับเวลาที่เราเห็นคนเขารักกันเราก็ยินดีไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเรามาทรงนี้ก็น่าจะมีอาการบางอย่างภายหลังหรือเปล่าคุณผู้ฟังล่ะคะคิดยังไงเล่ามาทรงนี้แล้วนะคะสโรชินเนี่ยเป็นคนสวยมากๆครับในขณะที่สถาพรก็ดูเป็นคนหนุ่มที่เหมาะสมกันดีดูเป็นคนที่ก็มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีความรักจริงมีความตั้งใจจริงในการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักแล้วก็ดูเหมือนว่าสถาพรเนี่ยรักแฟนมากเวลาที่พูดกับคนอื่นโดยเฉพาะพูดกับภัทรพรเนี่ยเรื่องที่คุยก็จะมีแต่เรื่องแฟนคือรักมากทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ที่ผู้หญิงคนนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยควรจะต้องลงเอยกันสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะว่าใจตรงกันแม้สมัยก่อนนี่ยังไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ๊กกักอะไรนะคะคือรักจริงรักเดียวรักกันก็รักกันครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับสยุมพรเหนือหลุมฝังศพกับเรื่องเล่าของอัฐพรนะคะที่มีต่อหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่นก็คือสโรชินและสถาพรค่ะจากบทประพันธ์ของออุดากรวันนั้นบรรยากาศเหนือมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์หอประชุมตระงานโออาคล้ายวิหารเซนต์พอลในวันราชาพิเศษของพระเจ้ากรุงอังกฤษศาสตราจารย์หลายท่านในเสื้อปริญญาสีเข้มเดินหายเข้าไปในหอประชุมนั้นด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิและเคร่งมันเป็นวันที่มหาวิทยาลัยเชิดชายด้วยชายครุยของเสื้อปริญญาอันหลากสีแสงแดดทาบกับพื้นหญ้าที่โน่นและที่นี่เหลืองอารามเหมือนทองนพคุณและบนหญ้าสีทองนี้เองข้างหอประชุมอัฐพรได้พบกับเด็กคู่นั้นซึ่งเข้ามายืนอยู่ข้างๆเขาอย่างเงียบๆสโรชินให้พรและแสดงความยินดีแก่เขาด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสโดยมีสถาพรยืนยิ้มในตาเป็นประกายอัฐพรยิ้มอย่างตื้นตันขณะที่กล่าวขอบใจสโรชินเราอาจไม่ได้พบกันอีกนานต่อจากนี้และดังนั้นไม่แน่ใจว่าจะได้มาแสดงความยินดีตอบแทนคุณหรือเปล่าในวันประสาทปริญญาของคุณนั้นฉะนั้นขออนุญาตให้พรเดี๋ยวนี้สำหรับวันหนึ่งในอีก3ปีข้างหน้าขณะที่คุณยืนอยู่ณที่เดียวกันนี้ในเสื้อปริญญาเช่นนี้และมีสถาพรอยู่ใกล้ๆเช่นนี้เหมือนกันปรากฏว่าดวงตาของสโรชินเศร้าไปเล็กน้อยอีกตั้ง3ปีนะคะนานเหลือเกินจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้ในระยะเวลานั้นสโรชไม่กล้าหวังว่าจะได้มีโอกาสสวมเสื้อครุยอย่างคุณอัฐพรและแม้ที่จะหวังว่าสถาพรจะได้อยู่ใกล้ๆกับสโรชเช่นนี้เสมอไปในขณะที่สโรชินกล่าวสถาพรขยับตัวแรงทำท่าจะคัดค้านอัฐพรยิ้มบีบมือของสโรชินเบาๆพระท่านคุ้มครองคนดีเสมอหรอกสโรชคนดีที่มีรัก
ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันอย่างบริสุทธิ์ใจนะอย่าต้องเกรงว่าจะพบกับความผิดหวังในชีวิตขอเพียงแต่ให้รักษาความคงทนของความรักนั้นให้ได้เสมอต้นเสมอปลายก็พอแล้วอนุญาตให้ความหวังนี้เป็นพรอีกประการหนึ่งสำหรับคุณสโรชินเด็กสาวยิ้มอย่างเต็มตื่นขอบพระคุณมากเหลือเกินสโรจะถือว่านี่เป็นพรที่มีค่าที่สุดสโรให้ความมั่นใจแก่คุณก็ได้ค่ะแต่สำหรับสถาพรจะอย่างไรก็ไม่ทราบแต่สำหรับสโรจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามมันจะไม่อาจเปลี่ยนความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตไปได้เลยแม้แต่ความตายดวงตาวามคู่นั้นรุ่งขึ้นราวกับประกายฟ้าขณะพยับเมฆยาสีทองขับผิวเนื้อของเธอดูสุกปรั่งเหมือนบัวหลวงที่อาบด้วยแสงอรุณอัฐพรมองภาพนั้นอย่างตะลึงงันมันเป็นภาพที่งดงามและประทับใจเหลือเกินเขาจำมันได้อยู่จนทุกวันนี้เราไม่ได้พบกันอีกจริงๆหลังจากนั้นข้าพเจ้าไปหมกตัวอยู่กับแผนกเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐบาลแห่งหนึ่งที่ลำปางและใช้ชีวิตให้แก่บทเรียนที่ขมขื่นของโลกอยู่ที่นั่นตลอดเวลา5ปีข้าพเจ้าได้พบกับความอยุติธรรมที่น่าชิงชังของโลกซ้ำๆซักๆจนเกือบจะชินกับมันเสียแล้วหัวใจของข้าพเจ้าชาไปต่อความรู้สึกโศกเศร้าที่จะเกิดขึ้นแม้แต่ข่าวมั่นของเทวินที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งปัดความหวังอันเจิดจรัสของข้าพเจ้าให้ทลายไปเหมือนแก้วเจรไนบางและเปราะหล่นจากที่สูงข้าพเจ้าเป็นอีกผู้หนึ่งเหมือนกันที่ถูกโชคตีฟุบลงไปอยู่แทบเท้าและสำรวนสำทับยังเย้ยหยันแต่ข้าพเจ้าถือตัวเกินไปที่จะก้มศีรษะให้กับความรันทดของตัวเองข้าพเจ้าหัวเราะเสียงปราปราให้แก่โชคชะตาตามสบายของท่านโชคที่รักข้าพเจ้าร้องอยู่ในใจเช่นนี้จากนั้นอัฐพรก็หลีกเลี่ยงการลงไปกรุงเทพในทุกๆกรณีเขาไม่ได้รับข่าวจากใครอีกเลยแม้แต่สถาพรหรือสโรชินกระทั่งเมื่อต้นปีในขณะที่อัฐพรใช้เวลาหยุดงานในต้นฤดูร้อนอยู่ที่สุโขทัยซึ่งเขาไปเตร่อยู่ที่นั่นเกือบ2อาทิตย์ชายหนุ่มไม่เคยคิดเช่นเดียวกับที่ไม่เคยคิดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วตั้งหลายหนหลายครั้งว่าที่สุโขทัยนี้เขาจะได้พบกับฉากสุดท้ายของตัวละครแห่งชีวิตที่น่าสงสารซึ่งจบลงด้วยน้ำตาอีกฉากหนึ่งมือของเขาสั่นในขณะที่คิดถึงมันเร็วเกินไปเขาได้พบเพื่อนหลายคนที่สุโขทัยได้พบกับอัมพรพันธ์ที่หน้าโรงเรียนอุดมดรุณีเธอยังคงสวยสดเหมือนเมื่อครั้งเป็นนักเรียนครูสนๆอยู่ที่สุนันทาแต่ดูเยือกเย็นมากขึ้นบางทีเวลาและสิ่งแวดล้อมในชีวิตครูของเธอก็คงบังคับให้เป็นเช่นนั้นเขายังได้พบกับเทพเจ้าของไร่ฝ้ายแปลงใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางสวรรคโลกราว10กิโลเมตรเห็นจะได้เทพเป็นคนคุยสนุกเขาคุยฟุ้งจนอัฐพรเกือบลืมความทรงจำที่รบกวนประสาทไปชั่วขณะหนึ่งและเทพผู้นี้เองท
ที่ฉุดอัฐพรให้ขึ้นไปนั่งบนรถโกดังอย่างไม่มีปี่มีครุยเอ้ยอัฐพรไปค้างไร่กับฉันสัก 2-3 วันเถอะนะเอ้ยอย่าตกใจไปเลยฉันน่ะมีเหล้าดีๆเหมือนกับร้านเจ๊กเมื่อกี้นี่เหมือนกันแหละเอาไว้กินน่ะและที่ไร่ของเทพนี้เองโดยไม่นึกฝันปรากฏว่าอัฐพรได้พบกับสถาพรสถาพรที่เขาได้พบปัจจุบันเป็นสัตวแพทย์ที่เดินทางไปทั่วสารทิศเพื่อป้องกันและปราบโรคระบาดของปศุสัตว์แต่ในวันที่เจอกันนั้นสถาพรกำลังนอนสมด้วยพิษไข้จับสั่นเมื่อตอนที่อัฐพรมาถึงสถาพรตัวร้อนเหมือนไฟหน้าแดงก่ำกรามทั้งคู่โปนขึ้นมาเป็นสันเขาลืมตาคุนๆ ขึ้นมาดูอัฐพรด้วยริมฝีปากอันแห้งผากที่กำลังเผยขึ้นแล้วก็พูดทักทายอัฐพรว่าดีใจมากที่ได้พบแต่ผมกำลังปวดหัวมากเหลือเกินจากคำบอกเล่าของวลีแม่บ้านของเทพซึ่งสวยอย่างน่าอิจฉาบอกเล่าให้อัฐพรทราบว่าสถาพรและผู้ช่วยของเขามาฉีดยาป้องกันโรคระบาดของสัตว์พาหนะในตำบล นี้ได้ราวๆ1อาทิตย์มาแล้วและในฐานะที่เทพเป็นคนที่มีฐานะดีมีหลักมีฐานเหนือชาวบ้านอื่นๆเทพก็ได้ใช้บ้านของเขาต้อนรับสถาพรในฐานะสัตวแพทย์หนุ่มผู้นี้และสถาพรเพิ่งมีอาการไข้เมื่อวานนี้เองท่านยายากเหลือเกินค่ะวลีแม่บ้านของเทพฟ้องเมื่อมีโอกาสได้เจอกันและในฐานะของคนที่เคยรู้จักกันอัฐพรก็นั่งเฝ้าอย่างเป็นห่วงแต่ไม่นานนักชั่วระยะเวลา2ชั่วโมงต่อมาอาการร้อนจนเกือบจะคลุ้มคลั่งของสถาพรก็หมดไปเขาสามารถที่จะลุกขึ้นได้เองแล้วก็นั่งอยู่อย่างปกติกับอัฐพรที่ระเบียงบ้านแม้ว่าใบหน้ายังคงดูซีดเซียวแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียสถาพรหัวเราะแล้วก็บอกกับอัฐพรว่า ผมเคยเป็นยิ่งกว่านี้อย่าวิตกเลยครับเมื่ออยู่เมืองการถึงกับเพ้อแน่ผมชินกับมันเสียแล้วไอ้โรคมาลาเรียเนี่ยชั่วขณะหนึ่งที่เทพลงไปดูคนงานที่กำลังโค่นต้นไม้ใหญ่เพื่อขยายไร่ออกไปในขณะที่วลีกำลังเตรียมอาหารเย็นอัฐพรนึกถึงสโรชินเขาก็เลยถามถึงหญิงสาวแต่งงานแล้วประกายตาของสถาวรลุกขึ้นวูบหนึ่งอย่างถือตัวก่อนที่จะตอบหุ่นห้วนตอนแรกอัฐพรรู้สึกดีใจเพราะเข้าใจว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วและกำลังจะเอื้อมมือไปจับแสดงความยินดีแต่อัฐพรก็ต้องอึ้งไปเมื่อเห็นแววกระด้างในสายตาที่แฝงไปด้วยความขมขื่นอย่างรุนแรงสถาพรสถาพรหัวเราะก่อนจะบอกว่า สโรชินแต่งงานไปกับคนอื่นหรอกครับไม่ใช่ผมผมเป็นแต่เพียงสถาพรบ้าๆอะไรคนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความเหลียวแลจากใครเท่านั้นเองจากนั้นอัฐพรก็ได้ทราบเรื่องอย่างเล่าๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวาสโรชินออกจากมหาวิทยาลัยในขณะที่เธอกำลังเรียนเภสัชปีที่2เท่านั้นเธอไม่ยอมให้สถาพรได้พบหน้าเธอเลยจนกระทั่ง
พบข่าวแต่งงานของเธอในหน้าหนังสือพิมพ์ผมลืมเขาเกือบสนิทอยู่แล้วหากคุณอัฐพรจะไม่ถามขึ้นเขาจบคำเล่าอย่างร้าวรานใจกลิ่นใบไม้สดที่ถูกสุมปลิวแทรกมากับลมร้อนวูบหนึ่งอัฐพรจับตานิ่งอยู่กับควันสีน้ำเงินจางๆที่ลอยขึ้นแล้วก็ลับหายไปในฟ้ากว้างรู้สึกรันทดใจนี่ถ้าเกิดเป็นครั้งก่อนๆเขาคงจะตีโพยตีพายกับข่าวนี้แต่ชั่วระยะเวลา5ปีที่เขาก้าวไกลออกไปจากกลิ่นตำราชีวิตที่สอนให้เขาพอเข้าใจว่าอะไรคือโลกและอะไรคือชีวิตดังนั้นเขาจึงสามารถจะให้คำปลอบโยนแก่สถาพรได้แม้จะเป็นเพียง 2-3 ประโยคและเขาก็ไม่ถามต่อในเรื่องที่อาจจะกระทบกระเทือนใจกับผู้เล่าต่อไปอีกชั่วครู่ต่อมาเทพเดินขึ้นมาบนเรือนใบหน้าบอกความยุ่งยากเขาหายเข้าไปในห้องและกลับออกมาพร้อมด้วยสำลีผ้าพันแผลและยาใส่แผลสดปะโถเจ้าทำนะสิไม่รู้ว่ามันทำยังไงฟันต้นประดู่อยู่ดีๆขวานหลุดมือไปล่อแข้งเจ้ายอดเข้าเบอร์ไปโอ้เล่อสิ้นดีและยังทำตาขาวหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกเทพูดจบก็ลงบันไดหายไปอัฐพรรู้สึกสงสัยในประโยคสุดท้ายของเขาพอเทพกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาอาหารเย็นชายหนุ่มก็ลืมมันสนิทอัฐพรเทพแล้วก็สถาพรรำแม่โขงกันอย่างเต็มที่สถาพรปฏิเสธที่จะดื่มเหล้าแม้แต่จิบในขณะที่เทพคุยโอ้แล้วก็มีความทรงจำขำๆมีเรื่องขำๆที่งัดขึ้นมาเล่าได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นสถาพรมีความแจ่มใสขึ้นกระปรี้กระเปร่าและดูเหมือนว่าจะลืมอาการปวดศีรษะอย่างรวดเร็วเมื่อตอนบ่ายนั้นอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรขณะที่แยกย้ายกันเข้าห้องนอนสถาพรเริ่มบ่นถึงอาการปวดศีรษะอีกครั้งหนึ่งในขณะที่อัฐพรล้มตัวลงนอนอีกเตียงหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องเดียวกับสถาพรเขารู้สึกมึนแล้วก็หนักศีรษะเขาเห็นสถาพรยังคงยืนอยู่ที่หน้าต่างอัฐพรก็เตือนสถาพรให้พักผ่อนแต่สถาพรบอกว่าเขาจะยืนตากลมให้หัวบรรเทาความปวดลงสักหน่อยก่อนในขณะนั้นดวงจันทร์ลอยสูงขึ้นพ้นทิวไม้มานานแล้วสาดแสงนวลสกาวไปทั่วทุกขนทุกแห่งบนภาคพื้นธรณินเสียงคุยกันอย่างเอะอะและตื่นเต้นถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นยังคงดังอยู่ห่างจากที่พักของคนงานซึ่งไม่ไกลจากที่นั่นนักข้าพเจ้าเห็นสถาพรฟังอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจส่วนข้าพเจ้าได้ยินเพียงแว่วขณะที่เคลิ้มและกำลังจะหลับจากเสียงเหล่านั้นถึงรถคว่ำคนตายต้นประดู่ข้าพเจ้าคิดว่าได้ยินเสียงอุทานจากสถาพรแต่มันเลือนรางเต็มทนเพราะเปิดตาข้าพเจ้าหนักและหลับไปในชั่ววินาทีต่อมาเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งกลางดึกเขาพลิกตัวแล้วมองไปที่เตียงของสถาพรปรากฏว่า
นเตียงนั้นไม่มีร่างของสถาพรนอนอยู่ปลายเตียงมีเพียงถ้วยแก้วที่แตกละเอียดและขวดสุราซึ่งปราศจากเหล้าแม้แต่หยดเดียวกลิ้งอยู่ซึ่งเขาจำได้ว่าเมื่อตอนหัวค่ำมันยังคงมีเหล้าอยู่เต็มเขากระโดดลงจากเตียงถลาออกไปนอกประตูซึ่งยังคงเปิดอยู่ทั้งสองบานเช่นตอนหัวค่ำบางสิ่งบางอย่างบอกเขาว่าเหตุร้ายกำลังเกิดขึ้นการหายไปจากเตียงนอนของสถาพรกับเหล้าหยดสุดท้ายในขณะที่เขาปฏิเสธแม้แต่การจิบเมื่อตอนหัวค่ำทำให้ความคิดของอัฐพรสับสนเต็มที่สถาพรไม่มีเสียงตอบกลับทุกอย่างเงียบเชียบเหมือนฝันดวงจันทร์ทอแสงลงมาเย็นเฉียบสะท้านใจเทพและวลีก้าวออกมาจากห้องถามอย่างตกใจเอ้ยมีอะไรกันเหรออัฐพรนั่นสิเกิดอะไรขึ้นหรือคะอัฐพรเล่าให้ทั้งคู่ฟังอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นตระหนกเทพนิ่งฟังอย่างงงงันชั่วขณะหนึ่งใบหน้าของเขาก็ซีดลงไปกรามทั้งคู่โปนขึ้นมาเป็นสันมือสันระริกแต่ชั่วขณะต่อมาเขาก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกตัวขึ้นเขาหายเข้าไปในห้องแล้วก็ออกมาพร้อมกับปืนลูกซองแฝดเอ้ยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเถอะบางทีหมอสถาพรอาจจะเตลิดไปเพราะพิษไข้นะมีการกู่เรียกกันอีกหลายครั้งแต่ก็ปราศจากผลเทพหน้าดำคร่ำตะโกนเรียกคนงานและมีสิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในความทรงจำเทพพาอัฐพรเลาะไปที่ชายไร่ซึ่งคนงานโค่นประดู่อยู่เมื่อตอนเย็นนั่นพออยู่ในระยะที่เห็นดอกประดู่บานเหลืองอารามอยู่บนต้นไม้ได้ถนัดเทพก็อุทานออกมาอย่างตื่นตระหนกเขาชี้ไปที่โคนต้นประดู่นั่นไงอัฐพรหมออยู่ที่นั่นจริงด้วยข้าพเจ้าชาไปทั้งร่างเหมือนถูกจี้ไขสันหลังด้วยกระแสไฟฟ้าเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นข้าพเจ้ามองดูอย่างตะลึงงันเหนือพื้นดินที่ปูด้วยสีทองของดอกประดู่ที่เริ่มบานและร่วงหล่นลงมาเป็นสายนั้นสถาพรคุกเข่าอยู่ด้วยท่าทีของจอมทัพผู้พิชิตศึกที่กำลังเอื้อมไปรับหัตจากราชินีผู้โสภิตที่ประทับเหนือบัลลังก์ประดับเพชรมาประทับริมฝีปากดวงตาของเขาหรี่อย่างเคลิ้มฝันสโรชินสุดที่รักพี่มาทันเวลาพอดีดูสิดอกประดู่กำลังบานประดู่บานครั้งที่หกวันสยุมพรของเราพิษไข้แน่ๆเลยสถาพรเพ้อเทพบอกให้คนออกรถเดี๋ยวนี้เลยเราต้องพาสถาพรไปส่งหมอให้เร็วที่สุดรถเชฟของเทพแล่นกลับไร่อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนจะรุ่งสางลมเย็นแห่งรุ่งอรุณพัดปะทะหน้ารถเสียงดังอู้แข่งกับเสียงครางของเครื่องยนต์ม่านสีน้ำเงินกำลังเปิดขึ้นที่ตีนฟ้าธรรมชาติกำลังตื่นจากนิทราแต่ทุกคนบนรถเงียบกริบภาพใบหน้าอันซีดขาวและปากที่เผยขึ้นเล็กน้อยก่อนหน้าที่นายแพทย์จะชักผ้าสีขาวขึ้นคลุมใบหน้าของสถาพรเป็นภาพที่ติดอยู่ในความทรงจำอย่างสลัดไม่ออกมาลาเรียอย่างแรงขึ้นสมองอัฐพรจำคำของนายแพทย์ในวินาทีนั้นได้ดังนี้มือเขาสั่นเขาไม่ได้เตรียมตัวสำหรับที่จะได้พบ
กับการตายที่กระทันหันเช่นนี้ของสถาพรแต่อย่างใดเลยในขณะที่เทพมีในตาที่แข็งคล้ายกับคนที่ปราศจากชีวิตมือที่จับพวงมาลัยก็เกรงจนเห็นได้ชัดครั้งหนึ่งอัตภพรเมื่อ3ปีมาแล้วบนถนนสายสุโขทัยสวรรคโลกที่หน้าไร่ของฉันซึ่งยังเคยเป็นป่าและฉันยังไม่ได้มาจับจองที่นี่เองได้เป็นที่ตายของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยอุปัทวะเหตุรถคว่ำก่อนจะตายเธอขอร้องให้สามีซึ่งรอดพ้นจากอันตรายไปได้อย่างประหลาดให้ฝังศพเธอไว้ใต้ต้นประดูที่ยืนทะมึนอยู่ต้นเดียวกับที่ร่มไร่ของฉันนี่เองเมื่อสามีรับคำเธอหลับตาและยิ้มอย่างเป็นสุขเธอพนมมือขึ้นเหนือทรงอกและพูดเสียงสดใสจนใครๆฟังขนลุกเกรียวเธอพูดดังนี้ฟังให้ดีนะอัตภพรสถาพรสโรจจะคอยเธออยู่ณที่นี้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเธอจะได้ทราบว่าสโรจยังรักและก็ซื่อสัตย์ต่อเธออย่างไรตลอดระยะเวลาที่ต้องแต่งงานกับคนอื่นเพื่อช่วยคุณพ่อให้พ้นจากการถูกฟ้องล้มละลายใต้ต้นประดู่สถาพรสโรจจะคอยเธอจนกว่าเราจะได้พบกันเช่นเดียวกับวันที่สโรจอยู่ในอ้อมกอดของเธอใต้ต้นประดู่อย่างเดียวกันนี้ที่บ้านหลังเก่าของสโรจนั่นเองอัตภพรใต้ต้นประดู่ต้นนั้นเป็นที่ฝังศพของผู้หญิงคนนี้จริงๆคนงานของฉันเล่าให้ฉันฟังเมื่อตอนที่ฉันเอายาลงไปให้เจ้ายอดนั้นครั้งแรกฉันก็ไม่ทราบว่าสถาพรในเรื่องนั้นจะเป็นคนคนเดียวกับหมอจนกระทั่งแกได้บอกว่าหมอกับสโรชินนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอัตภพรเย็นวาบไปทั่วสันหลังนึกถึงเสียงแว่วๆของคนงานก่อนจะหลับซึ่งเล่าถึงรถคว่ำคนตายประดู่นึกถึงเสียงอุทานของสถาพรผู้พิงหน้าต่างอยู่ท่ามกลางแสงเย็นเยียบของพระจันทร์และเสียงเล่านั้นคอของเขาแข็งและเต็มตื้นมันอาจจะเป็นเพราะพิษสุราที่สถาพรดื่มเข้าไปภายหลังการได้ยินคำบอกเล่านั้นหรือไม่ก็พิษไข้ซึ่งกำลังสิงอยู่ในสมองที่ส่งให้สถาพรไปเพ้ออยู่เหนือหลุมฝังศพของสโรชินที่โคนประดู่นั่นแต่โดยฉับพลันหยดน้ำตาหยดหนึ่งหยาดลงบนหลังมืออย่างไม่รู้ตัวเขากำลังคิดถึงคำเพ้อสุดท้ายของสถาพรก่อนหน้าที่เขาจะสิ้นใจดูสิประดูบานครั้งที่6สยุมพรของเราชั่ววินาทีนั้นอัตภพรนึกถึงสัญญาที่สถาพรเคยเล่าสัญญาที่ว่าเขาและสโรชินจะแต่งงานกันภายหลัง1ปีที่สถาพรได้รับปริญญาจะไม่นานกว่านั้นชายหนุ่มขนลุกเกรียวประดู่บานและร่วงหล่นไปทุกๆฤดูร้อนตลอดระยะเวลา5ปีที่สถาพรอยู่ในมหาวิทยาลัยและเดี๋ยวนี้มันกำลังบานครั้งที่6ครบกำหนดวันที่เขาฝันจะได้แต่งงานกันพอดีงานสยุมพรได้บังเกิดขึ้นจริงๆใต้สีเหลืองรำไพของประดู่ที่เริ่มบานนั่นแต่อนิจจามันเป็นเพียงสยุมพรที่มีหลุมฝังศพเป็นเตียงวิวาและมีหยาดน้ำตาแทนหยดน้ำสังเท่านั้นเองชายหนุ่มตัวสั่นสะท้านเกือบจะทนทานไม่ไหวต่อความสำนึกเช่นนี้เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในความเงียบของราตรีข้าพเจ้ามักมองขึ้นไปบนฟ้ามืด
ซึ่งพร่างพรายด้วยกลุ่มดาวเล็กๆที่ขาวพร่าคล้ายธุลีที่อาบด้วยสีเงินมองดูทางช้างเผือกซึ่งสุกสกาวอยู่บนฟ้าณที่นั้นมันเคยเป็นที่เสวยสุขนิรันดรของหนุ่มสาวคู่หนึ่งผู้ปฏิญาณกันต่อหน้าแม่คงคาสวรรค์ถึงความปรารถนาที่เนื่องมาแต่ความรักอันดูดดื่มของเขาข้าพเจ้าอยากทราบซิจริงๆณที่เดียวกันนั้นจะได้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณรักที่น่าเวทนาอีกสองดวงของข้าพเจ้าบ้างหรือไม่อย่างไรหนอพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัย23พฤษภาคม2492ประหยัดสนาคนาถบรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณาและนี่คือเรื่องสยุมพรเหนือหลุมฝังศพนะคะงานเขียนของออุดากรค่ะโอ้โหก็ไม่บรรยายอะไรมากอีกนะคะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างคงชัดเจนกับความรู้สึกของเรื่องสั้นเรื่องนี้อันนี้ว่าแรงแล้วนะคะเรื่องต่อไปแรงกว่าค่ะครับแล้วก็ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะเรื่องต่อไปตอนต่อไปเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงในสังคมยุคนั้นพบกันตอนต่อไปนะคะกับเรื่องสั้นของออุดากรวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ